โทรทำแบบนี้ออกสื่อปุ๊กอภัสราโพสต์ภาพงานแต่งป๊อกมากกี้หลังลูกชายโดนโยงข่าวฮิปฮอปสุกิจปุ๊กอภัสราเคลื่อนไหวแล้วโพสต์ถึงป๊อกพสัญกรมากกี้ราศีหลังถูกจับตาฮิปฮอปซุกมีน้อยโดยงานนี้ปุ๊กอภัสราก็ได้โพสต์ภาพแต่งงานของลูกชายป๊อกมากกี้พร้อมระบุข้อความว่าลูกมีความสุขพ่อแม่มีความสุขยิ่งกว่าค่ะขณะที่คุณแม่เน่งอรศีคุณแม่ของสาวมากกี้ราศีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยอีโมจิรูปหัวใจที่แดงสีดวงท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามากดหัวใจและให้กำลังใจครอบครัวอย่างมากมายก่อนหน้าทำเอาชาวเน็ตต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ๆป๊อกพสัญกรทายาทเซ็นทรัลสามีนางเอกดังมากกี้ราศีนั้นได้โพสต์เป็นไหนโดยได้โพสต์ภาพขนาดนั่งกินข้าวคนเดียวพร้อมระบุ ข้อความว่ากินข้าวคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอายุขนาดนี้แล้วทำไมเพิ่งมารู้และในเวลาต่อมาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ไอจีป๊อกพสัญกรหลังเขานั้นถูกจับตานักร้องคำใบซึ่งชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ล่าสุดป๊อกพสัญกรมากมายว่าพี่ป๊อกข่าวที่ออกมีความจริงไหมช่วยตอบหน่อยค่ะไม่ใช่พี่คู่ที่เป็นข่าวนางเอกดังแฟนฮิปฮอปมีน้อยใช่ไหมค่ะฉันขอให้ข่าวที่ออกมาเป็นคนอื่นคุณป๊อกไม่เคยออกมาชี้แจงเลยสักครั้งเราว่าอาจจะจริงแต่ครอบครัวแค่ไม่อยากเป็นข่าวหรือเปล่าเขาอยากเป็นจริงเลยตามตั้งแต่เช้าและล่าสุดมากกี้ราศรีนางงอเอกอดังงอนนอก็ได้เคลลี่อนอหายวะไอจีแล้วหลังสามีป๊อกพสัญกรโพสต์เป็นในกินข้าวคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่โดยเธอนั้นได้โพสต์สตอรี่ไอจีหลังมีข่าวดราม่าซึ่งเธอนั้นได้โพสต์ภาพแรกเป็นนอพาพอน้ำหนักกอและงอรถหวบและอีกอพาพอเป็นนอวิวยามดึกท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ขอให้หนุ่มป๊อกออกมาชี้แจงข่าวลือในอินสตาแกรมอยู่เรื่อยๆทั้งนี้ข่าวลือดังกล่าวจะเป็นอย่างไรต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้ง